ราไปดูเรื่องขุดลอกคูคลองที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าผู้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไปควบคุมตัวประชาชนที่ไปดูการขุดลอกคูคลองที่นั่นนะคะตอนนี้มีเรื่องเรียกร้องมาจากอดีตส.ส.พิษณุโลกนะคะเรียกร้องให้ปล่อยตัวประชาชน8คนที่ถูกทหารควบคุมตัวค่ะเพราะก็บอกว่าที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบการทำงานของทางอาสาสมัครที่ไปขุดลอกคูคลองนี้เป็นเพราะว่าต้องการความชัดเจนเรื่องปัญหาภัยแล้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดนะคะคือทางฝั่งของแกนนำพรรคเพื่อไทยบางคนก็บังเอิญว่าไปเจอเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาไปดูพื้นที่ที่จะไปขุดลอกคูคลองนี้พอดีนะคะแล้วคุณนครก็เลยเปิดแถลงข่าวแบบไม่เป็นทางการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วคุณนครบอกว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบโครงการนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีน้ำที่จะใช้สำหรับทำการอุปโภคบริโภคหรือว่าไปทำการเกษตรกรรมค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมีเสียงของคุณนครด้วยนะคะอดีตส.ส.พิษณุโลกค่ะเดือดร้อนจริงๆตอนนี้น่ะน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่มีแล้วก็ถือว่าแร้นแค้นที่สุดในตั้งแต่เกิดมาอยู่แล้วการที่เขามาเรียกร้องแล้วก็มาชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยก็เพราะความทุกข์ยากของราษฎรจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองไม่ได้อะไรทั้งสิ้นค่ะคือโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศที่เป็นมาตรการรับมือภัยแล้งของรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยทำสัญญากับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.เนี่ยนะคะแต่คุณนครบอกว่าการขุดลอกคูคลองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนี้ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดทำให้แก้ปัญหาภัยแล้งไม่ได้จึงอยากให้รัฐบาลรับฟังข้อมูลจากประชาชนที่ลงพื้นที่ก็ไม่ต้องการให้มีการข่มขู่หรือว่ากดดันประชาชนค่ะรัฐบาลชุดเนี้ยโดยการนำของท่านประยุทธ์ที่ว่าตั้งธงมาว่าจะปราบคอร์รัปชันเนี่ยขอให้ท่านเอากรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างเถอะแล้วก็อย่าไปกดดันประชาชนทุกพื้นที่เนี่ยควรที่จะได้รับการตีแผ่อย่างตรงไปตรงมาโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนซึ่งวิกฤตที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมาแก้ไขดีกว่านะครับคุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้คุณนครก็ถูกทหารจากกองทัพภาคที่3เชิญตัวไปพบด้วยนะคะแต่ติดภารกิจเจ้าตัวก็เลยขอเลื่อนไปพบในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมแทนค่ะทางฝั่งของรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณชวลิตวิทยสุทธิ์นะคะบอกว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันคือแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบังเอิญว่าไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกพอดีแล้วก็เลยไปติดตามโครงการขุดลอกคูคลองขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะคะก็เลยได้ทราบเรื่องของคุณนครที่ออกมาร้องเรียนค่ะนอกจากนี้ทหารก็เลยไปเชิญตัวนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดไปเชิญตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านหินลาดที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่เขาไปลงพื้นที่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยให้ไปพบที่กองทัพภาคที่3ด้วยนะคะคุณชวลิตบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้วไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ไปเพื่อที่จะหาหลักฐานจะเอาไปยื่นกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ปปช.พอเห็นว่าโครงการเนี่ยสอบความพิรุธปล่อยให้เอกชนดำเนินการแล้วก็ผิดเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลังด้วยค่ะก็เรื่องนี้นะคะอพส.เป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและกำลังพลของอพส.คือความจริงต้องควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเอ๊ะทำผิดเงื่อนไขไปก็ต้องให้รัฐบาลระงับสิทธิพิเศษที่ให้กับอพส.แล้วใช้กระบวนการปกติมาดำเนินการแทนรวมถึงยื่นเงื่อนไขยื่นข้อเรียกร้องนะคะให้ยุติการเชิญตัวชาวบ้านไปพบที่ค่ายทหารเพราะย้ำอีกครั้งทางฝั่งนู้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเพราะภัยแล้งนะคะชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยอยากที่จะไปค้นหาความจริงในพื้นที่ค่ะ